ดีครับอยู่กับผมคำพูนที่มาพร้อมสาระดีๆที่จะนำมาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยกันครับรู้ไหมครับว่ารัฐบาลได้เสนอนโยบายมาดามประชารัฐที่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ซึ่งหลังจากพรรคพลังประชารัฐได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ประกาศพร้อมเดินหน้านโยบายมาดามประชารัฐทันทีผมคำพูนจึงมีข้อมูลและรายละเอียดที่สำคัญของนโยบายนี้มาฝากกันครับนโยบายมารดาประชารัฐเป็นโครงการที่รัฐจะเข้ามาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายให้คุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอดและต่อเนื่องไปถึงอายุ6ขวบเพื่อช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กให้ดีและมีคุณภาพนั่นเองด้วยการให้เงินช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็น3มาตรการคือ 1. ระหว่างตั้งครรภ์รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 3,000 บาทเป็นเวลา9เดือน 2. เงินค่าคลอดบุตร 10,000 บาทซึ่งรับจ่ายครั้งเดียว 3. ค่าเลี้ยงดูบุตร 2,000 บาทต่อเดือนรัฐจะจ่ายตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบเท่ากับว่าเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์และเลี้ยงดูบุตรจนถึงอายุ6ขวบก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากนโยบายมารดาประชารัฐรวม 181,000 บาทต่อบุตร1คนนอกจากเงินช่วยเหลือแล้วยังมีมาตรการดูแลตามมาเพิ่มเติมเช่นผู้ปกครองสามารถใช้สิทธิ์ลาป่วยโดยใช้ใบรับรองแพทย์ของลูกที่ป่วยได้อย่างไรก็ดีตอนนี้นโยบายมารดาประชารัฐยังไม่ได้คลอดออกมาอย่างเป็นทางการสำหรับรายละเอียดต่างๆทั้งการลงทะเบียนหรือใครจะได้สิทธิ์บ้างนั้นก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปครับ